อ่ะสบายดีเนาะมื้อนี้พามาเบิ่งหมูปลาดำท้องแรกเนาะเพิ่นสุ่มอายุประมาณ4เดือนไป5เดือนนี่แหละตอนนี้ก็ถึงเวลาครบกำหนดวันที่จะคลอดนี่เนาะเพิ่นถืออุ้มท้องมานี่ก็ประมาณ100กับ24มื้อเนาะถือว่าโดนเติบนะมื้อนี้ก็ถึงมื้อเพิ่นละนี่น่ะการเพิ่นก็จะประมาณนี้มีการคาบนั่นคาบนี่แล้วก็กัดคอกพยายามสิเกือบสิโดดคอกแล้วกันโดดได้คนโดดแล้วก็มุนคอกกระดูดนั่นดูดนี่คุดเคลียร์เวลาทาพื้นขี้ดินก็คุดแล้วก็คาบนั่นคาบนี่มาปื้มาแปะนั่นแปะนี่เนาะพอเสียดหังเด้แล้วก็เบิ่งตามสังเกตอวัยวะเพศของคนนี้ก็สีแดง แล้วก็เอียงบัดนี้ก็บ่มาแม่บ่หยังบ่มา แล้วก็ถ้าเฮาเข้าไปใกล้เพิ่นได้นี่เฮาก็จะไปบีบเบิ่งหัวนมเพิ่นเนาะถ้ามีน้ำนมออกก็โอเคมั่นใจสัดเจนแล้วเนาะว่ามื้อแรงเนี่ยบ่มื้อแรงกับมื้อเช้าได้100% ได้ออกแท้แน่นอนแล้วก็การทับมือกับอาการแบบนี้นี่ถ้าเขาจะปล่อยให้เพิ่นเฮ็ดหังแบบนี้นี่มันก็อาจจะไม่เป็นผลดีอะไรนะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดบ่อยู่บ่เซาเนาะเมื่อยแล้วก็เมื่อยแห้งๆแล้วก็เซาบัดเซาเมื่อยหั่นเฮาก็ไปคําเบิ่งอุณหภูมิในร่างกายของเพิ่นเนาะมันร้อนเกินไปหลายก็บ่ดีเนาะเฮาก็ต้องเอาน้ําไปฮดให้เพิ่นเพื่อระบายความร้อนในร่างกายเนาะย่านลูกตายก่อนคลอดนะอุณหภูมิมันสูงเกินไปเนาะ แล้วถึงเวลาที่เพิ่นสิออกแบบเจ็บท้องสิออกแท้ๆนี่มันจะนอนอยู่หังหั่นน่ะหังที่ประเทศหั่นน่ะนอนซื้อประมาณชั่วโมงนึง2ชั่วโมงนี่แหละเฮาไปสังเกตเบิ่งมันจะมีน้ำยังเป็นน้ำเป็นพวกเหี่ยวหรือว่าน้ำเมือกยังไงเป็นเปื้อนเลือดหน่อยๆหนึ่งสีออกจางๆมีเลือดติดนะออกไหลออกเป็นยอดและอีกประมาณ5นาทีเนี่ยหรือโบฮอด5นาทีมันก็จะมีลูกออกมาเลยไหลลูกออกมาแหละก็เรียกว่าหมูมันจะคลอดยากเลยแต่หมูของข่อยนี่บ่ยากเลยไหลปุดออกมาเลยขนาดหมูแม่สาวนี่แล้วเดี๋ยวค่อยจะพามาเบิ่งว่าหมูแม่สาวตัวนี้นี่จะได้จักตัวเนาะหมูท้องแรกนี่ผสมก้อนอายุนี่มันจะได้จักตัวนะแล้วลูกก็จะเป็นแนวใดนะเดี๋ยวจะค่อยจะพามาเบิ่งนะทาดามาแล้วลูกก็จะได้6ตัวเนาะเป็นตัวผู้4ตัวแล้วก็ตัวแม่2ตัวสีดํา3สีไลบ้าน3สำหรับแม่นี่ก็แม่นออกตอนเช้าเนาะประมาณ 6:00 นเช้านี่แหละออกจะได้บ่ได้ถ่ายไว้โทรศัพท์แบตเบิดสากไว้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางให้กับไปหลายคนที่กำลังสงสัยแล้วก็อยากฮู้เนาะถ้ามีความฮู้มีประสบการณ์อย่างว่าเสกันก็สามารถมาคอมเมนต์ได้เนาะเอาสั้นก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้คนเห็นช่องใหม่จะขอขอบใจโอมใหญ่ใหญ่กวย